พ่อรู้สึกผิดหวังในตัวแกมากที่แกโดนไล่ออกเป็นรอบที่5หวังว่าครั้งนี้จะไม่เกิดเรื่องอีกเพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะพาแกเข้าโรงเรียนเข้าใจไหมโอเคดูเหมือนว่าเราจะมาถึงสักทีลงไปได้แล้วไอ้ลูกเหี้ยแล้วอย่าก่อเรื่องอีกล่ะกลับบ้านไวๆนะครับพี่โอเคนักเรียนวันนี้เรามีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเขาเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ช่างดูแลให้ดีละกันเอ้ยเด็กใหม่รู้หรือเปล่าว่าแถวนี้ใครใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงระวังจะวูบโดยไม่รู้ตัวขอแนะนำว่าอย่าไปใส่ใจกับไอ้แมวมันเลยมันก็กลางอย่างนี้กับเด็กใหม่ตลอดนั่นแหละหวัดดีเว้ยกูชื่อหมาและนี่ก็ไอ้แมวเพื่อนละเบสแสนดีแล้วแกล่ะชื่ออะไรเด็กใหม่ฮึโอ้ยชื่อยาวเกินกูเรียกว่าไอ้ตีนละกันโอเคตีนแล้วทำไมแกถึงย้ายมาที่นี่ล่ะโดนเพื่อนแกล้งหรือไงแกหักคอผอ.แล้วเผาโรงเรียนทิ้งเหรอร้ายไม่เบานี่แต่เมื่อแกมาอยู่ที่นี่แล้วแค่นั้นไม่ได้ทำให้แกใหญ่ที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันว่าแกอยู่ตำแหน่งไหนในห่วงโซ่อาหารในวิชาพละดีใจที่แกยังไม่ตายนะไอ้แมวโอเคตีนมาดูกันว่าแกร้ายอย่างที่แกพูดหรือเปล่าแถวตรงไอ้พวกโง่ที่นี่มันสถานศึกษานะเว้ยไม่ใช่ซ่องโอ้ครูมาพอดีเลยวันนี้มีเล่นบอลไหมครับครูฟุตบอลมันสำหรับพวกกระเทยใจเสาะลูกผู้ชายตัวจริงเราเล่นปีนต้นไม้แล้วร่อนลงมาแบบกระรอกครูจะให้พวกมึงปีนต้นไม้แล้วร่อนลงมาแบบกระรอกไอ้พวกโง่ไร้ค่าที่ไม่สามารถทำได้จะถือว่าสอบตกแล้วการปีนต้นไม้มันเกี่ยวอะไรกับวิชาพละล่ะครูมันอยู่ในหลักสูตรแล้วการร่อนแบบกระรอกมันสอนอะไรผมเหรอมันอยู่ในหลักสูตรแล้วกระทรวงศึกษาเขาคิดยังไงที่เอาหลักสูตรนี้เข้ามาอยู่ในวิชาพละล่ะครูก็ไม่รู้สิแต่อยากรู้ไม่แล้วว่าหลักสูตรเขาคิดยังไงกับเด็กพูดมากมีใครอยากจะลองสาธิตให้ดูไหมเอ้าครูดูสิผมทำได้แล้วไม่ใช่ต้นนั้นไอ้โง่ต้นทางขวามึงโอ้ใครมันจะปีนได้แล้ววะนั่นดูสิครูผมถึงบนยอดแล้วแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยกูบอกให้มึงปีนไม่ใช่บินแล้วปีนกับบินมันจะต่างกันยังไงถ้าสุดท้ายก็ไปจบกันอยู่บนยอดโอเคมันอยู่ในหลักสูตรพวกมึงมีเวลา5นาทีในการปีนให้ถึงบนยอดแล้วร่อนลงมาไม่ก็ตายครูผมปีนไม่ได้ผมไม่มีนิ้วก็ไม่ต้องใช้เหมือนที่ประเทศชาติไม่ต้องใช้มึงสูงเหลือเกินตกไปตายแน่เลยใจเย็นๆนะพี่แล้วเพิ่งปีนกันไม่ได้แค่2เมตรกว่าๆเองตกไปไม่ตายหรอก โอ้ยไอ้โรคจิตที่ไหนเอาไม้แหลมมาปักไว้บนพื้นเนี่ยปีนไม่ก็ตายเอ้ยพี่ดูไอ้เด็กใหม่นั่นดิไม่เห็นมันจะทำอะไรเลยสงสัยคงอยากโตมากเลยมั้งอย่ามองแต่ภายนอกสิถึงไอ้ตีนมันจะดูโง่แต่มันอาจจะวางแผนอยู่ก็ได้แล้วปลาอย่างมันจะคิดแผนอะไรได้แผนนั่นไงรอให้พวกเราตกมาตายแล้วกลายเป็นบันไดศพให้มันปีนเข้าไปถึงบนยอดแล้วสอบผ่านเพื่อมันจะได้กลายเป็นขาใหญ่ที่สุดในโรงเรียนมึงมันร้ายไอ้ตีนไม่ร้ายเท่าระบบการศึกษาประเทศกูหรอกผมว่าความสูงทำพี่บ้าไปแล้วไอ้นั่นมันก็แค่ว้ายไอ้แมวยายกูยังปีนได้เร็วกว่าพวกมึงอีกและยายกูตายแล้วตายแน่เลยกูตายแน่ถ้าไม่ปีนก็ตกลงมาตายสิว่าไอ้ขี้แพ้ว่าสวยดีนี่ถ้าตกไปก็ไม่เป็นหมอกันมือแค่ไอ้ขี้แพ้แต่บอลเก่งดีนี่เมื่อไหร่จะเป็นหมออะไรขี้แพ้สอบเข้าเตรียมหมอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกแกจำไว้ว่าแกมันขี้แพ้ไปจนวันตายขี้แพ้เหรอเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าใครกันแน่ที่ขี้แพ้เย นั่นแหละหนูร่อนลงมาแล้วโชว์ให้โลกรู้ว่ามึงมันก็แค่ขี้แพ้ตัวหนึ่งที่นี่ไม่มีใครได้เรื่องเลยหรือไงร่อนสวยดีนี่รู้ใช่ไหมว่าหลักสูตรเขาไม่ให้พวกมึงใช้เทคโนโลยีมวยยืนบื้ออะไรอยู่ล่ะปีนดิ
ไม่เหรอโทษทีว่ะที่นี่ไม่มีหลักสูตรสอนว่ายน้ำหรอกทำไมไม่หัดปีนต้นไม้บ้างล่ะก็เพราะว่ามึงโง่แบบนี้ไงประเทศชาติ